สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนนะคะวันนี้ก็มาเจอกับช่องไทยเรดี้นะคะวันนี้คุณแม่มีอะไรบางอย่างมาแนะนำเพื่อนๆเพื่อนๆลองสังเกตดูว่าในครอบครัวของเราอะหรือเพื่อนๆของเราหรือคนที่เรารักอะมีเคยมีใครพูดอะไรแปลกๆไหมอย่างเช่นอีกไม่กี่วันฉันก็ตายละอีกไม่นานฉันก็ตายละฉันไม่ได้ตายที่นี่นะเดี๋ยวฉันจะไม่อยู่ละอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดบางคนในครอบครัวนะเพื่อนๆมีใครที่พูดแบบนี้หรือไม่ก็เป็นแฟนเราสามีเราหรือว่าลูกเราหรือพ่อแม่เราอะถ้าเขาพูดแบบนี้หมายความว่าคนคนนั้นน่ะเขากำลังจะหมดบุญหรือไม่ก็อาจจะแบบมีเคราะห์มีอุบัติเหตุถึงแก่ชีวิตนะเพื่อนๆให้สังเกตดีๆนะเพราะว่าเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวคุณแม่มาแล้วแล้วมันก็เป็นเรื่องจริงนะคะเกิดขึ้นมา2 คน 2 คนนะเพื่อนๆที่พูดแบบนี้นะคนแรกเลยก็คือแม่ของอีฉันเองนะคะคนที่2ก็เป็นน้านี่ซึ่งเป็นน้องชายของพ่อนะคะแกก็พูดแบบนี้แหละพูดในเชิงแบบนี้แหละแล้วคนที่ฟังอ่ะและได้ยินอ่ะก็ไม่ได้คิดอะไรไม่ได้เอะใจอะไรนะคะแล้วก็ผ่านไปได้ไม่ถึงอย่างแม่เนี่ยผ่านไปไม่ถึงเดือนนะเพื่อนๆแกก็เสียนะคะแล้วก็ส่วนน้านี่ผ่านไปไม่ถึง2 วันแกก็เสียแต่น้านี่แก น้านี่แกใช้คำว่าก่อนที่แกจะเสียนะแกเดิมทีแกใช้ชีวิตอยู่กรุงเทพเนาะกับเมียแกแต่ว่าแกน่ะมาสร้างบ้านไว้ที่บ้านนอกนะคะแล้วทีนี้วันนั้นไม่รู้ยังไงน้าชายเนี่ยเขาบ่นให้เมียเขาฟังว่าเขาน่ะอยากกลับบ้านอยากกลับมาอยู่บ้านเขาเบื่อแล้วก็เขาก็บอกเมียเขาว่าเขาจะกลับบ้านนะอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเมียเขาก็แปลกใจว่าเอ๊ะทำไม2-3 วันมาเนี่ยผัวเขาถึงแบบบ่นว่าอยากกลับบ้านอยากกลับไปเขาเรียกว่าอะไรนะอยากกลับไปตายที่บ้านแกพูดอย่างนี้นะคะและสุดท้ายพอแกกลับมาได้ประมาณ2 วันนะเพื่อนๆแกก็เสียชีวิตเย็นวันที่2เลยนะคะคุณแม่ก็เลยคิดว่าคนที่พูดอย่างเนี้ยแล้วถ้าเราได้ยินน่ะสิ่งแรกที่เราควรจะทำก็คือไปหาพระที่ดูดวงเป็นยิ่งดีนะเพื่อนๆอันดับแรกเลยแหละพาไปทำบุญไปสะเดาะเคราะห์แล้วก็หาพระหาอะไรน่ะให้เขาห้อยนะคะแล้วก็พยายามอย่าปล่อยให้เขาไปไหนคนเดียวแล้วก็ช่วงยามวิกาลอะไรเงี้ยก็ไม่ควรให้เขาออกจากบ้านนะคะก็คือป้องกันไว้นะคนที่พูดลักษณะเนี้ยส่วนมากจะตายอ่ะเพื่อนๆคุณแม่ก็เห็นมาหลายรายละไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัวตัวเองหรือว่าคนในหมู่บ้านนะจะพูดประมาณนี้แหละวันนี้คุณแม่ก็เห็นว่ามันน่าจะมีประโยชน์สำหรับใครหลายๆคนเนาะคุณแม่ก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะเพื่อนๆนะคุณแม่ขอย้ำอีกทีนึงว่าใครถ้าเจอใครที่พูดลักษณะอย่างเงี้ยคือดวงเขาอะกำลังตกหรือไม่ก็เขากำลังจะถึงที่ตายแต่ว่าเราอะสามารถที่จะช่วยเขาได้คือเราอะพาเขาไปทำบุญไปรดน้ำมนต์ไปสะเดาะเคราะห์ไปปล่อยปลาปล่อยอะไรก็ช่างแล้วเราก็ต้องพยายามอย่าให้คนคนนั้นอะไปไหนมาไหนคนเดียวหรือมืดค่ำยามวิกาลอะไรเงี้ยก็ไม่ควรให้ออกจากบ้านนะเพื่อนๆอย่าไปพยายามไปทะเลาะอะไรกับใครในช่วงที่ตัวเขาน่ะพูดคำนี้ออกมาน่ะนะเพื่อนๆนะวันนี้คุณแม่ก็ขอฝากด้วยนะใครที่มีโอกาสได้เข้ามาดูคลิปนี้ก็ฝากแชร์ต่อด้วยนะคะเพราะว่าคุณแม่คิดว่ามีอีกหลายคนที่ยังไม่รู้นะแต่ว่าเหตุการณ์ที่เอามาเล่าให้ฟังในวันนี้คือมันเกิดขึ้นกับคนในครอบครัวของอีฉันจริงๆนะคะอีฉันก็เลยอยากจะเอามาแชร์ต่อให้คนที่เขาไม่รู้ได้รู้เนาะสำหรับวันนี้คุณแม่ก็ไปแล้วค่ะฝากกดไลค์กดติดตามคุณแม่ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ